ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองจะหาง่ายครับอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon เนี่ยก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่อยู่นะครับจะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพ.ศ.2563นั่นเองก็พี่ต่ายจะมีปล่อยรถอยู่1คันนะครับโดยรถที่จะปล่อยเนี่ยจะก็จอดอยู่ด้านหลังพี่ต่ายนี่แหละก็จะเป็นเจ้าตัว Capo Highlander 3.0 เกรด M สีขาวมุกนะครับราคาเงินสดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,61,000 บาทอันนี้พี่ต่ายก็กำลังจะเช็ดจะเตรียมรอลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้ามารับแต่เช้าก็ประมาณสัก8โมงเนี่ยออกจากโชว์รูมเลยจ่ายเงินไว้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่ลูกค้าจะมาวันนี้ฝนตกนิดนึงนะเสียงฟ้าร้องอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเดี๋ยวเราไปดูรถกันครับไปเชิญครับแล้วก็จะเป็นคันนี้แหละครับที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูในวันนี้วันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่ต่ายนี่มากับฟ้ามากับฝนเลยทีเดียวใครนะครับที่ออกรถวันนี้ก็ต้องถือว่าชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนออกไปก็มีแต่เรื่องเย็นๆสบายชิวๆว่ากันไป ครับเดี๋ยวพี่ต่ายทวนรุ่นให้นิดนึงคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว Capo Highlander 3.0 เกรด M นะครับท็อปสุดของรุ่นเลยแล้วก็สีขาวมุกราคาเงินสดคันนี้ของเขาจะอยู่ที่ 1,61,000 บาทนะครับมีคลิปก่อนๆที่พี่ต่ายเอาลงราคา 990,000 ลูกค้าถึงกับอุทานโอ้ 990,000 อันนี้ล้านหนึ่ง แพงกว่าเดิมอีกนะครับมีหลายรุ่นหลายเกรดให้เลือกนะครับเราสามารถเลือกได้ให้เหมาะสมกับเงินหรือว่าความพึงพอใจของเรานั่นเองก็สามารถเลือกได้โชว์รูมใกล้บ้านเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าคันนี้เขาจะมีอะไรกันบ้างก่อนที่พี่ต่ายจะทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบเพื่อส่งมอบให้ลูกค้านั่นเองก็คันนี้นะครับเจ้าตัว Capo Highlander 3.0 เกรด M สีขาวมุกคันนี้กระจังหน้าของเกรด M นะครับก็เป็นสีโครเมียมเหมือนรุ่นท็อปอื่นๆเช่นกันแล้วก็เป็นกระจังหน้า2ชั้นด้วยในส่วนของโคมไฟหน้าของเขานะครับจะมีไฟ Daylight อยู่ด้วยช่วยเพิ่มจุดสังเกตในเวลาที่โพเพแบบนี้แหละครับแล้วก็มีหลอดไฟจะเป็นไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นหลอด LED ด้วยนะครับให้แสงสว่างที่ชัดเจนนั่นเอง
ไฟเดย์ไลท์พี่ต่ายย้ำไปนิดนึงตอนนี้เปิดไฟหน้าเขาจะดรอปแสงลงมาเป็นไฟหลีนะครับแต่ว่าถ้าเราปิดไฟหน้าเขาก็จะเพิ่มความสว่างมากกว่านี้นั่นเองไฟเลี้ยวนะครับเราจะสังเกตดูจะถูกแยกออกมาไว้จากโคมไฟหน้าแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอีกจุดนึงนะครับที่อยู่กระจกมองข้างตรงนี้ตรงนี้พี่ต่ายขออนุญาตให้ดูเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับที่เป็น LED เช่นเดียวกันถ้าดูไปดูมาเนี่ยไฟเลี้ยวที่อยู่ด้านข้างนอกจากสวยงามนะครับพี่ต่ายว่ายังมีความปลอดภัยด้วยเห็นไหมเราเห็นได้ชัดเจนเลยกระพริบแป๊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 บแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเกรด M คันนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย6จุดเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดระบบช่วยควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันนะครับแล้วก็ลงทางลาดชันมีมาให้ครบนะครับตัวนี้กระจกบังลมด้านหน้าสำหรับน้องๆสุภาพสตรีนะครับที่รักสวยห่วงสวยห่วงงามกระจกตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบ IR Cut ก็คือเขาจะกรองรังสี UVA UVB อันนี้ป้องกันไม่ให้ผิวของเราไหม้แล้วก็เหี่ยวย่นก่อนวัยนั่นเองสัญลักษณ์ของเจ้าตัว Highlander นะครับก็จะอยู่ด้านข้างเหมือนกับตัวเกรด Z นั่นเองเนี่ยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างคำถามนะครับพี่ตายติดฟิล์มขนาดเท่าไหร่ให้ลูกค้าโอ้โหบอบแบบบอบแบบแต่เช้าอันนี้ไม่อันนี้คือไม่ใช่เอฟเฟคนะครับอันนี้เป็นฟ้าเป็นฝนของจริงแล้วก็ไม่ได้สาบานกับใครไว้แล้วกันไม่กลัวไม่กลัวเราบริสุทธิ์ตกใจนิดหน่อยแค่นั้นเองครับแล้วก็ถึงตรงไหนแล้วนะเรื่องฟิล์มใช่ไหมครับฟิล์มตัวนี้จะติดด้านหน้าเนี่ยติด60นะครับด้านข้างจะติด80เป็นฟิล์มเงานะเวลาที่อยู่ในร่มเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยแต่เวลาที่จอดตากแดดเขาจะขึ้นเงาจะมองเห็นด้านในได้ยากมากเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูด้านข้างนิดนึงด้านข้างนะครับก็บันไดข้างมีติดตั้งให้จากโรงงานสามารถใช้งานได้จริงล้อแม็กตัวนี้นะครับก็จะด้านหน้าด้านหลังจะเป็นแม็กขนาดเท่ากันก็คือเป็นแม็กขนาด18นิ้วสีทูโทนปัดเงานั่นเองเป็นตัวปัดเงาตัดกับสีเทาเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆโดยระบบการสะเทือนของเขานะครับด้านหน้าก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นเสริมด้วยคอยสเปรย์พร้อมคอยสเปรย์เสริมด้วยช็อคอัพแก๊สนั่นเองอีกแล้ววิบวับวิบวับถ่ายไปก็ระแวงไปอันนี้เสียงมากเลยนะนี่ไม่เป็นไรพี่ต่ายอยู่ใต้หลังคาก็มีเหล็กกันโค้งให้นะครับด้านหน้าส่วนด้านท้ายของเขาระบบการสะเทือนเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูของเขาจะเป็นแบบแหนบเหนือเพลานะก็ข้อดีคือความสูงของตัวรถจะเพิ่มขึ้นนั่นเองทีนี้ที่พี่ต่ายบอกว่าจะให้ดูล้อแม็กใกล้ๆใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้เลยสีปัดเงาตัดด้วยสีเทาโดยไซส์แม็กที่ใช้นะครับก็จะเป็น265 60 18นั่นเองทั้งเบอร์ยางทั้งแม็กนะเป็นยางของ Bridgestone นะครับตัวนี้คือตอนแรกสมาธิก็มาดีๆนะฟ้าแลบฟ้าร้อนฟ้าไปหมดเลยโอ้ยเดี๋ยวรีบถ่ายรีบเสร็จครับแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูระบบการสะเทือนด้านล่างเขานิดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เป็นแหนบเนื้อเพลานะครับแหนบจะมีอยู่3แผ่นด้านบนสุดเนี่ยจะยาวกว่าเพื่อนนะเขาจะให้ความนิ่มนวลนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูท้ายเขาบ้างคือใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่พี่ต่ายบอกว่าท้ายเจ้าตัวเนี้ยสวยมากดูเห็นไหมตอนเนี้ยแสงโพเพสเนี่ยคือไฟ LED ไฟท้ายเขาเนี่ยชัดเจนมากลักษณะจะเหมือนกับวงแหวนสองชั้นนั่นเองครับแล้วก็เป็นหลอด LED ด้วยกันชนท้ายเนี่ยเป็นแบบบิวอินเลยนะนี่นอกจากความให้ความสวยงามเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดแรงต้านของอากาศด้วยนั่นเองสัญลักษณ์ของเกรด M นะครับตัวนี้เขาก็จะบ่งบอกว่าข้าพเจ้าท็อปสุดใหญ่สุดในรุ่นแล้วนะขอรับแล้วก็ตัวมือจับท้ายนะครับของเขาก็จะเป็นโครเมียมเปิดปิดง่ายครับพี่ต่ายลองเปิดให้ดูหลายคลิปแล้วแล้วก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยทำงานคู่กับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากถึง9นิ้วนะครับเราก็จะเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังนั่นเองทำไมกล้องเบลอๆเนี่ยฝนตกจริงๆนะนี่บรรยากาศดีมากครับบรรยากาศน่าจะหยุดงานให้ดูข้างๆฝั่งนี้นิดนึงก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์เดี๋ยวพี่ต่ายจะรีบไปไล่ตอบนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจก็ติเต็งต่างๆที่ทักเข้ามาเดี๋ยวพี่ต่ายจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นก็สวัสดีทุกๆคนสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทาย
ไปเดี๋ยวพี่ต่ายจะให้ดูด้านในนิดหนึ่งนะภายในในห้องโดยสารของเจ้าตัวเกรด M นะครับก็มีความหรูหราสมกับที่เขาเป็นตัวท็อปสุดตัวบนๆสุดจริงๆเดี๋ยวเราเริ่มไปดูกันก็แผงข้างประตูนี่ก็จะมีปุ่มนุ่มมาให้สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าจะเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับในส่วนของเบาะของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้สามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนั่นเองละเอียดมากขึ้นทำให้เรานั่งได้สบายมากขึ้นส่วนของเบาะนะครับเขาก็จะมีความกระชับหลังของเรานะครับที่จะเป็นปีกตรงนี้ครับเนี่ยแล้วก็ตรงบริเวณก้นเรานั่งก็จะมีรูระบายอากาศให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ให้ความรู้หรามีบุนุ่มมาให้หน้าจอนะครับจะมีขนาดใหญ่ถึง9นิ้วที่พี่ต่ายบอกไปมีระบบนำทางให้นะครับตัวนี้แอร์คอนดิชเนอร์หรือว่าระบบทำความเย็นอันที่จริงบอกแอร์เฉยๆก็พอนะแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิได้ซ้ายขวาแล้วก็ฟิลเตอร์ของก็สามารถกรองเจ้าฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมกับโหมดเลฟทอนิกเราสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาได้เสมือนเกียร์ธรรมดามีน้องๆถามมาพี่ต่ายต้องผ่อนคันเร่งแตะคันเร่งอะไรไม่ต้องครับคือเราก็เหยียบคันเร่งปกติแต่เกียร์เราก็โยกได้เลยครับใช้ได้เลยเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับนี่ไหนอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวผู้สตาร์ทนะครับเราสามารถกดสตาร์ทได้เลยแล้วก็กุญแจนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนิดนึงกุญแจของเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้สามารถสตาร์ทเครื่องภายนอกตัวรถได้นะครับเจ้าตัวเกรด M ลืมเอานี่ออกเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงก่อนจะไปดูด้านหลังพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเจ้าตัวเกรด M ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบแหมกล้องไปแล้วมั้งเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะครับแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแล้วก็สามารถล็อกความเร็วของตัวรถได้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Cruise Control นั่นเองมาตรวัดแบบ Super Vision นะครับอ่านค่าง่ายไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนอันนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะเพราะว่าฝนเริ่มแรงแล้วเราก็พี่ต่ายเคยเอารุ่นนี้ลงไปแล้วนะครับเราสามารถไปดูได้แบบละเอียดเลยเบาะนั่งนะครับก็คือจะด้านหลังก็ออกแบบให้มีความกว้างขวางนั่งได้สะดวกสบายเช่นเดียวกันตัวแอร์นะครับด้านหลังเราไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเขามีแอร์มาให้เลยสามารถเปิดปิดได้ครับก็จะมีสวิตช์ให้เปิดให้ปิดได้ถ้าเราไม่ต้องการทีนี้เราจะไปดูเครื่องยนต์เจ้า 3.0M กันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำคือบุรีรัมย์นี่ฝนไม่ตกนานแล้วนะครับตกตอนนี้ก็ดีเหมือนกันคือน้ำนี่ไม่มีในอ่างน้ำประปาไม่ไหลแล้วนะตอนนี้ไม่ต้องห่วงแต่พี่ต่ายก็อาบน้ำมาทำงานทุกวันเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ของเรากันเครื่องยนต์ของเจ้า 3.0M คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์รหัสตัวใหม่เลยเป็นเครื่องยนต์ใหม่เลยรหัส 4JJ3 นั่นเองนะครับแล้วก็มีขนาดเครื่องยนต์ 3,000cc ให้แรงม้าสูงสุด190แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่ 3,600 รอบเท่านั้นเองในส่วนของแรงบิดนะครับตัวนี้เขาจะให้แรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรรอบเครื่องยนต์กว้างครับก็คือตั้งแต่1,600รอบถึง 2,600 รอบนะครับตัวนี้รอบกว้างสามารถใช้งานได้จริงเสียงดังนิดนึงนะเดี๋ยวพี่ต่ายจะจบแค่นี้ดีกว่าเนาะแล้วก็การรับประกันก็จะรับประกันอยู่ที่ 100,000 กิโลเมตรหรือว่า3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแต่พวกเราอย่าลืมนำรถเข้าศูนย์กันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายขอทำความสะอาดรถให้ลูกค้าก่อนละกันฝนเริ่มมาแรงแล้วตะโกนแข่งกับฝนไม่ได้แล้วโอเคก็ขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ